ดแล้วนะคะสาขาใหม่ของ Hoops Station ที่ Emsphere ร้านสวยงามลวดลายกราฟฟิตี้สุดเท่แถมมีสนามให้ซ้อมมือกันด้วยค่ะโค้ดส่วนลดมีนาคม Hoops 23 JY ใส่โค้ดทุกการสั่งซื้อนะคะนึกถึงสินค้าบาสเกตบอลนึกถึง Hoops Stationสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง 23 Mania วันนี้เราทั้งสองคนนะมีตุกกับมีเดก็มีกว่าทุกคนเช่นเคยค่ะหลังจากที่ออกเดินทาง Awesome White Trip ตอนนี้นะคะพวกเราทั้งสองคนเนี่ยก็กลับมาสตูดิโอประจำการเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรียกว่าเป็นการเดินทางที่เต็มไปด้วยความทรงจำที่ประทับใจเพื่อนๆทุกคนนะคะได้เที่ยวกันแบบเต็มอิ่มเลยทีเดียวยังไม่พอดูบาสแบบจูใจแบบสุดๆเพราะว่าได้ดูกันถึง5คู่เลยทีเดียวแฟนบาสอย่างตูนเนี่ยนะคะโอ้โหได้ไปเชียร์ LA Lakers ถึงที่นู่นนี่ถือว่า complete มากๆนะมิชชั่นนี้เพราะว่า Lakersคว้าชัยชนะยังไม่พอตัวได้แจ็คเก็ตสวยๆมาอีกแต่สำหรับ NBA ล่ะคะไปเชียร์คลิปเปอร์ได้ข่าวว่าคลิปเปอร์เนี่ยเป็นยังไงเข้าไปรับชมนี่ก็แพ้นะครับเกมถัดมาเพื่อนๆหลายคนก็เข้าไปดูเกมซ้ำอีกเกมอีกคู่หนึ่งก็แพ้อีกครับโอ้โหเรียกว่าแพ้2เกมติดกันไปเลยสงสารแฟนๆคลิปเปอร์จริงๆค่ะแต่ว่าเดินทางไปรอบนี้นะคะอากาศเนี่ยค่อนข้างจะเย็นมากกว่าที่พวกเราคิดไว้เสียงไอ้มินเอวันนี้ก็อาจจะหายไปนิดนึงต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะคะแล้ววันนี้ค่ะอย่างไรก็ตามพวกเราก็ต้องเดินหน้าต่อกับความมันของ NBA วันนี้มีการแข่งขันทั้งหมด12คู่ในช่วง 10-11 เกมสุดท้ายของฤดูกาลเนี่ยตูนไม่อยากให้เพื่อนๆพลาดการแข่งขันด้วยประการทั้งปวงอย่าลืมค่ะดาวน์โหลด NBA แอปแล้วก็สมัคร NBA League Pass ตอนนี้เหลือราคาเพียงแค่1,050 บาทดูได้ทุกคู่ทุกเกมทุกวันจนกระทั่งจบฤดูกาลยัน NBA Finals เลยมีอะไรอัปเดตกันเราไปรับฟังกันเลยค่ะขอเริ่มกันที่ Washington Wizards กันก่อนเลยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้ยินกระแสข่าวนะครับว่าเจ้าของทีมของพวกเขาเนี่ยกำลังมองหาที่สร้างสนามแห่งใหม่แต่เกิดทางสภาเมืองไม่ให้การสนับสนุนในการปรับปรุงสนามนะครับแต่ล่าสุดได้ออกมาแล้วครับทางสภาเมืองบอกไม่อยากจะให้ทีมจากไปครับพวกเขาโอเคกับตัวเงิน515ล้านเหรียญนะครับมอบให้กับทาง Washington Wizards ในการปรับปรุงสนามตามโปรเจกต์เนี่ยเป็นช่วง3ปีนะครับ515ล้านเหรียญในช่วง3ปีก็ค่อยๆปรับปรุงสนามกันต่อไปนะครับในช่วง3ปีข้างหน้าหลังจากที่สภาเมืองอนุมัติเงินก้อนนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเจ้าของทีมอย่างเท็ด ลีออนซิสเนี่ยก็มีการตกลงสัญญาเช่าสนามแห่งนี้ต่อไปอีก25ปีนะครับพูดง่ายๆคือ Washington Wizards จะอยู่คู่กับ Washington DC ต่อไปอีกจนถึงปีฤดูกาล2050แฟนๆของทีมในเมืองก็แฮปปี้นะครับไม่ต้องย้ายทีมกันไปไหนตามข่าวในโปรเจกต์นี้เนี่ยมีการพัฒนาสภาพแวดล้อมรอบๆสนามด้วยนะครับยิ่งจะทำให้ไชน่าทาวน์ในบริเวณรอบๆนั้นเนี่ยคึกคักมากขึ้นไปอีกเราจะเห็นร้านอาหารที่เพิ่มมากขึ้นเราจะเห็นการเดินทางที่เต็มไปด้วยความปลอดภัยที่เพิ่มมากขึ้นนี่คือสิ่งที่ทางเจ้าของทีมเขาตั้งใจก็ขอแสดงความยินดีกับทาง Washington Wizards ด้วยนะคะที่เหลือค่ะก็รอทางทีมพัฒนาทีมนะคะให้ดูแล้วเนี่ยมีลุ้นให้แฟนๆเนี่ยได้เฮกันมากยิ่งขึ้นค่ะทีนี้เรามาเข้าสู่เกมกันนะคะเริ่มกันที่ Golden State Warriors เดินทางไปเยือน Orlando Magic ถือว่าเป็นการเจอกันครั้งที่2ครั้งสุดท้ายแล้วของทั้งคู่ในฤดูกาลปกติครั้งแรกเป็น Warriors ที่ชนะมาได้เกมนี้ค่ะเป็นการแข่งขันแบบ2วันติดของ Warriors หลังจากที่พวกเขาสามารถเอาชนะ Miami Heat ได้เริ่มเกมมาไม่นานนะคะไม่ถึง4นาทีเท่านั้นเองสิ่งที่แฟนๆไม่อยากให้เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นอีกแล้วเดรมอนกรีนนะคะเข้าไปเถียงกับกรรมการในการเป่าฟาวของแอนดรูว์วิกกิสเถียงไปเถียงมาโดนเทคนิค2ครั้งต้องออกจากการแข่งขันไปเลยแต่ก็ยังโชคดีนะคะที่ในช่วงควอเตอร์แรกเนี่ยแมจิกยิงไม่ค่อยดีทำให้ Warriors นำห่างกว่า17แต้มในบางช่วงหลังจากนั้นการเกมของแมจิกเนี่ยก็ค่อยๆดีขึ้นนำโดยโคลแอนโทนีที่ยิงดีเหลือเกินเกาะแต้มมาเรื่อยๆดีที่ Warriors ที่ทำไว้ดีในช่วงควอเตอร์แรกก็ยังคงรักษาการนำเอาไว้ได้ก่อนที่สเตฟาน เคอรีที่ยิงไม่ดีทั้งเกมนะคะจะลุยเข้าไปวางบอลแล้วก็ยิง3คะแนนส่งMagic เข้านอนวันนี้เป็น Golden State Warriors ที่เอาชนะไปได้101-93เป็นซีรีส์ฤดูกาลปกติ Warriors ชนะไป2-0เกมนี้ถือว่าเป็นชัยชนะที่สำคัญมากๆของ Golden State Warriors นะคะพวกเขาต้องคว้าชัยชนะมาได้จริงๆแต่สำหรับ Orlando Magic ตอนนี้ก็โดน Pacers ไล่บี้เลยค่ะมิเน่ Orlando Magic การพ่ายแพ้ในวันนี้เนี่ยนะครับทำให้พวกเขาแพ้เป็นเกมที่2ติดต่อกันแม้ว่าจะได้ผลงานชั้นยอดของโคล แอนโทนีในฐานะตัวสำรองว่าจะเป็นการยิง2หรือว่ายิง3คะแนนนะครับวันนี้ทำได้ดีจริงๆจบเกมทำไป26แต้มนะครับแต่ปัญหาคือ All Star พาโล เบนเคโรที่วันนี้การยิงในภาพรวมของตัวเขาไม่ค่อยดีนะครับวันนี้ทำไป15แต้มด้วยการยิงฟิลโกระดับ 29% เท่านั้นเองแต่แม้ว่าผลงานในวันนี้จะไม่ค่อยดีนะครับแต่ในภาพรวมเขากลายเป็นนักกีฬาคนที่8ในรอบ60ปีหลังสุดสำหรับนักกีฬาที่ลงสนามในช่วง2ฤดูกาลแรกในชีวิตแล้วมีการทำผลงานแตะระดับอย่างน้อย 3,000 แต้ม 900 รีบาวด์แล้วก็ 600 แอสซิสต์ได้อีก7คนก่อนหน้านี้นะครับมีแต่เทพๆทั้งนั้นเลยนั่นคือคาริม อับดุลจาบาร์ ซิดนีย์ วิกนะครับแล้วก็มีแรลลี่ เบิร์ด แรลลี่ จอห์นสัน แกรนท์ ฮิลล์ เลบรอน เจมส์แล้วก็ลูกา ดอนชิชก่อนที่จะมาเป็นพาโล เบนเคโรในวันนี้พอพาโล เบนเคโรวันนี้ผลงานไม่ค่อยร้อนแรงนะครับคนที่เหลือในก็เล่นค่อนข้างยากพวกเขาตกเป็นรองในช่วงควอเตอร์แรกนะครับหลังจากนั้นโมเมนตัมของเกมก็ ค่อยๆหายไปแต่สถานการณ์ของพวกเขาในเวลานี้เนี่ยก็ยังคงถือว่าดีมากๆนะครับถ้าเกิดเทียบกับในฤดูกาลก่อนๆหน้านี้ตอนนี้ทีมของพวกเขาเนี่ยยังคงอยู่ในพื้นที่เพลย์ออฟนะครับต่อให้แย่ที่สุดยังไงเนี่ยก็ยังคงอยู่ในพื้นที่เพลย์อินดังนั้นถ้าเกิดพวกเขาไม่หลุดไปอยู่ในพื้นที่เพลย์อินนะครับนั่นหมายความว่าในฤดูกาลนี้เนี่ยจะเป็นฤดูกาลแรกในรอบ4ปีหลังสุดที่พวกเขาสามารถผ่านเข้าสู่เพลย์ออฟได้ก็ถือว่า Orlando Magic เนี่ยก็มีฤดูกาลที่ดีขึ้นตามลำดับเลยนะคะตั้งแต่ได้พาวโลแบนคาโรมาเล่นคู่กับฟางแวกเนอร์ค่ะดูแล้วก็ลงตัวแล้วก็ดีขึ้นมากๆเลยจริงๆค่ะในส่วนของ Golden State Warriors นะคะมิเน่ในวันนี้เป็นยังไงบ้างคะก็อย่างที่มินตูนพูดนะครับว่าชัยชนะในวันนี้เนี่ยถือว่าสำคัญและก็มีค่ากับ Golden State Warriors มากๆทริปที่มาเยือน2ทีมในรัฐฟลอริดาในครั้งนี้นะครับ Golden State Warriors เก็บเรียบหมดเลยครับเกมก่อนหน้านี้ก็เอาชนะ Miami Heat มาได้อย่างยอดเยี่ยมในเกมวันนี้พวกเขาก็สามารถเอาชนะ Orlando Magic ไปได้นะครับแม้ว่าจะเป็นการแข่งขันแบบ2วันติดก็ตามรวมไปถึงการที่ Draymond Green เนี่ยโดนไล่ออกตั้งแต่หัววันนะครับยังไม่ถึง4นาทีเลยตัวของเขาเนี่ยมีปัญหามากมายเลยนะครับพฤติกรรมของตัวเองย้อนกลับไปในช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมาถ้าเกิดเพื่อนๆยังคงจำกันได้ Draymond Green เนี่ยโดนทางลีกลงโทษห้ามทำการแข่งขันนะครับเบ็ดเสร็จเนี่ยก็พลาดการลงสนามไปถึง16เกมการโดนไล่ออกในวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นครั้งที่4ของตัวเขาในฤดูกาลนี้ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยยังไงก็มีผลในภาพรวมนะครับสำหรับการเล่นของ Golden State Warriors ในฤดูกาลนี้โชคดีนะคะเนี่ยที่เกมวันนี้เนี่ยสามารถคว้าชัยชนะไปได้ถ้าหากว่าเกมวันนี้แพ้เนี่ยโอ้โหคิดไม่ออกเลยค่ะมิเน่และยิ่งในเกมวันนี้เนี่ยนะครับไม่มีโจนาธานคูมิงกาด้วยตัวของเขามีการเจ็บที่บริเวณเข่าซ้ายนะครับถือเป็นการพลาดการลงสนามครั้งแรกของตัวเขาตั้งแต่ในช่วงตุลาคมเลยยังดีที่ทุกคนที่เหลืออยู่ในวันนี้นะครับค่อยๆช่วยกันเล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างแอนดรูว์วิกกินส์ครับวันนี้ทำแต้มค่อนข้างดีได้ GP2 นะครับในฐานะตัวสำรองได้เคลย์ทอมสันก้าวขึ้นมาในวันที่สเตฟเนี่ยไม่ค่อยร้อนแรงแต่ในท้ายที่สุดหัวใจของ Golden State Warrior เนี่ยยังไงก็ต้องเป็นสเตฟนะครับเขาลุยเข้าไปวางบอลครับรวมไปถึงการยิง3คะแนนในช่วงท้ายเกมนะครับลูกนั้นเนี่ยถือว่าเป็นจังหวะทีเด็ดมากๆเลยยิงลงไปเนี่ยเหมือนส่งให้ Orlando Magic ในเข้านอนตั้งแต่หัววันเลยนะครับตอนนั้นกำลังไล่บี้กำลังอึดอัดเลยพอได้3คะแนนลูกนี้ของสเตฟเนี่ยทำให้หายใจโล่งเลยนะครับแล้วก็เป็นจังหวะที่ชี้วัดเกมการตัดสินเลยก็ว่าได้ในเกมวันนี้เนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆที่ดูเกมอยู่เนี่ยนะครับจะเห็นเลยว่านักกีฬาทุกคนในทีมของ Golden State Warriors เนี่ยมีบทบาทแตกต่างกันแล้วก็สำคัญมากๆเลยนะครับอย่างแอนดรูว์วิกกินส์วันนี้เนี่ยทำแต้มมากที่สุดของทีมบล็อกมากที่สุดของทีมเทรซแจ็คสันเดวิสวันนี้รีบาวมากที่สุดของทีมสเตฟเฟนเคอร์รีวันนี้แอสซิสต์มากที่สุดของทีมและยังมี GP2 อีกนะครับวันนี้เนี่ยขโมยมากที่สุดของทีมครับทำให้ Golden State Warriors ในการเล่นนอกบ้านนะครับฤดูกาลนี้ดีกว่าในฤดูกาลที่ผ่านมาแบบมหาศาลมากๆตอนนี้ชนะ20แพ้15นะครับน่าเสียดายที่เกมในบ้านของพวกเขาไม่ค่อยดีไม่อย่างนั้นอันดับน่าจะดีกว่านี้ครับแต่ยังไงก็ตามนะคะตอนนี้ก็ต้องระวังหลังให้ดีค่ะว่า Houston Rockets ก็ไล่บี้ Golden State Warriors แบบติดเลยจริงๆวันนี้ก็สามารถเอาชนะ OKC Thunder ถือว่าเป็นชัยชนะเกมที่10ติดต่อกันแล้วค่ะเกมที่ทั้งคู่ทั้ง Houston Rockets และ Golden State Warriors เจอกันเพื่อนห้ามพลาดรับชมเด็ดขาดค่ะเราไปต่อที่คู่ต่อไปเลยค่ะ LA Clippers ไปเยือน Philadelphia 76ers เป็นการเจอกันครั้งที่2ครั้งสุดท้ายแล้วของทั้งคู่ในฤดูกาลนี้หลังจากที่ครั้งแรกนะคะแพ้คาบ้านคาสนามคาตามินเอแบบปวดใจจริงๆค่ะและแน่นอนค่ะครั้งนี้นะคะเป็นการกลับไปเยือนทีมเก่าของเจมส์ชาร์เดนเป็นครั้งแรกเสียงโห่ต้องมาตั้งแต่เริ่มเกมเลยค่ะและเริ่มเกมมานะคะทั้งเจมส์ชาร์เดนแล้วก็ควายนะคะยิงพลาดกันแบบต่อเนื่องเลยโดนซิกเซอร์ขึ้นนำแต่หัววันได้ทั้งไทริสแม็กซี่คงข้ามทำแต้มร่วมกับเทลเวียแชริสแล้วก็เคลลี่โอเบรจูเนียร์เหมือนในเกมแรกไม่มีผิดเลยนะคะก่อนที่คลิปเปอร์เนี่ยจะค่อยๆเน้นเกมรับแล้วก็ไล่บี้มาแบบสนุกเลยค่ะเข้าสู่ครึ่งหลังทั้ง2ทีมเนี่ยยังคงบี้กันอยู่ค่ะจนกระทั่งในช่วงควอเตอร์สุดท้ายทั้งควายแล้วก็พอจอร์จก้าวขึ้นมาได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะคาวายได้ฟาวลงถึง2ครั้งติดแล้วก็ตามด้วยบล็อกกับคลิปเปอร์สามารถคว้าชัยชนะไปได้เป็นพูดวิจริงๆ108-107เสมอซีรีส์ฤดูกาลปกติไปแบบ1-1ค่ะระทึกมากเลยนะคะเกมนี้โอ้โหชนะก็แบบเฉียดฉิวอะไรขนาดนี้คะเนี่ยเกมนี้เนี่ยนะครับถือเป็นการพ่ายแพ้เกมที่2ติดต่อกันแล้วของ Sixers หลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็เพิ่งแพ้ Sacramento Kings มานะครับมันก็เลยทำให้พวกเขายังไม่มีโอกาสในการขยับอันดับของตัวเองซึ่งนั่นถือว่าเป็นเรื่องที่เหนื่อยมากๆเลยนะครับแม้ว่าก่อนเกมการแข่งขันเนี่ย Nick Nurse จะออกมาให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่า Joel Embiid เนี่ยมีอาการดีขึ้นตามลำดับและก็คาดว่าน่าจะได้ลงสนามก่อนที่จะจบฤดูกาลปกติแต่ตอนนี้ทีมของพวกเขาเนี่ยถ้าเกิดฤดูกาลจบลงตรงนี้เนี่ยต้องเข้าสู่การแข่งขันเพลย์อินดีที่สุดก็คืออันดับ7กับอันดับ8ซึ่งเราก็ยังไม่รู้นะครับว่าพวกเขาจะสามารถทำได้หรือเปล่าถ้าเกิดจบที่อันดับ8เนี่ยหมายความว่าเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็จะเจอกับ Boston Celtics เต็ง1ของปีนี้เลยนะครับเหนื่อยแน่นอนแต่ถ้าเกิดเข้าอันดับ7นะครับก็เจอกับ Milwaukee Bucks ครับที่ก็แข็งแกร่งไม่ธรรมดาแน่นอนครับเป็นการหัวแทนเลยก็เหนื่อยตั้งแต่รอบแรกเลยถ้าเกิดเป็นแบบนี้แต่นั่นแหละครับนั่นคือปัญหาที่พวกเขาต้องเจอ ยามที่ไม่มีโจเอล เอ็มบีดเนี่ยนะครับผลงานก็ค่อยๆดิ่งลงจากตอนแรกทีมของพวกเขาเนี่ยอยู่ในอันดับ3ของฝั่งตะวันออกเลยนะครับเรียกว่าผลงานเนี่ยถ้าเกิดเจอกันเนี่ยวัดกับมิลวอกกี้บัคส์ได้แบบสบายๆเลยแต่ตอนนี้เรายังไม่รู้นะครับว่าถ้าเกิดโจเอล เอ็มบีดกลับมาเนี่ยเขาจะยังคงมีผลงานเหมือนก่อนที่จะบาดเจ็บหรือเปล่านี่คือสิ่งที่น่าจับตาดูเหลือเกินแม้ว่าในเกมวันนี้ทุกคนที่เหลืออยู่นะครับจะพยายามทุกอย่างอย่างเต็มที่อย่างที่มินตูนพูดไม่ว่าจะเป็นอย่างไทริสแม็กซี่นะครับโทเบียสแฮร์ริสหรือว่าจะเป็นเคลลี่อูเบรจูเนียร์3คนนี้เนี่ยในเกมแรกที่เข้าไปดูเนี่ยก็โหลุยกันหน้าดูทั้งทำแต้มเป็นว่าเล่นเลยยิงยังไงก็ลงแถมวันนี้ได้บัดดี้ฮิลเพิ่มขึ้นมาอีกคนนึงนะครับจังหวะ3คะแนนท้ายเกมของบัดดี้ฮิลเนี่ยตอนแรกยังคิดว่าซิกเซอร์สงสัยจะชนะอีกแล้วมั้งเนี่ยแต่ในท้ายที่สุดวันนี้คลิปเปอร์ไม่ยอมครับพอพูดถึง Clippers เนี่ยนะคะมิเน่ตูนสงสารแฟนบาสที่ไปร่วมกันกับพวกเรากับ Awesome Best Team จริงค่ะเกมแรกที่ไปชมนะ Clippers เจอกับ Sixers ก็แพ้ค่ะบ้านแบบปวดใจพอเกมที่2เนี่ยกะว่าจะแก้มือกะว่าน่าจะต้องชนะบ้างแหละไปชม2เกมสุดท้ายค่ะก็แพ้ต่อ Pacers ไปแบบปวดใจแต่มาเกมนี้พอกลับมาเนี่ยชนะซะอย่างนั้นเลยค่ะหงอยจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นแฟนของ Lakers นะครับที่ไปดูด้วยกันเนี่ยแฟน Lakers ก็ชนะแฟน Golden State Warriors ก็ชนะโอ้แต่แฟน Clippers นี่หงอยจริงๆในเกมวันนี้ก็รอดไปแบบวุดวิดนะครับการกลับมาเยือนทีมเก่าในวันนี้ของเจมส์ฮาร์เดนเนี่ยตัวของเขาก็รู้ดีนะครับว่ายังไงก็โดนโหแน่นอนเขาก็บอกเขาก็ไม่ได้แคร์อะไรอยู่กับทีมมา1ฤดูกาลครึ่งนะครับแต่ตอนจากกันเนี่ยจากกันไม่ค่อยสวยงามแต่ตัวของเจมส์ฮาร์เดนเนี่ยเขาก็บอกนะครับว่าสิ่งที่น่ากังวลมากกว่าก็คือผลงานการเล่นของ Clippers ในเวลานี้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรกันขึ้นนะครับตั้งแต่ผ่านสัปดาห์ All Star มาเนี่ยผลงานในภาพรวมของทาง LA Clippers เนี่ยค่อยๆดิ่งลงไม่น่าเชื่อจริงๆยังดีนะครับที่ในเกมวันนี้รอดมาได้เจมส์ฮาร์เดนในตอนแรกเนี่ยผลงานไม่ค่อยดีนะครับยิงก็ไม่ค่อยดีแต่หลังจากนั้นเนี่ยค่อยๆกลับมาครับเกมของเขาเริ่มกลับมาว่าจะเป็นการทำแต้มนะครับการสร้างจังหวะให้กับเพื่อนวันนี้จบเกมเนี่ยทำไป16แต้ม5รีบาวด์กับ14แอสซิสต์เทิร์นโอเวอร์เพียงแค่ครั้งเดียวตัวเลขที่ผลงานออกมาแบบนี้ก็ถือว่าดีมากๆแล้วนะครับสำหรับเจมส์ฮาร์เดนเทอร์เรนซ์แมนอีวิซ่าซูบักรวมถึงทัพสำรองนะครับแม้ว่าวันนี้รัสเซลเวสต์บุกจะผลงานไม่ค่อยดีก็ตามแต่ทุกคนก็เต็มที่ครับแต่ในท้ายที่สุดท้ายแล้วเนี่ยสองตัวหลักของทีมอย่างพอจอร์จแล้วก็คาวายเลเนิร์ดคือกุญแจสำคัญในเกมวันนี้มากๆเลยครับพอจอร์จในช่วงควอเตอร์ที่4เนี่ยเขาทำคนเดียวถึง11แต้มนะครับจาก22แต้มที่ตัวเองทำได้ว่าจะเป็นการข้ามการยิงพอจอร์จช่วงควอเตอร์สุดท้ายทำได้ดีมากๆเลยในขณะที่คาวายเลเนิร์ดนะครับช่วงควอเตอร์สุดท้ายนี่ก็มาแรงเช่นเดียวกันนะครับเขากดคนเดียวถึง10แต้มจาก17แต้มที่ตัวเองทำได้ในช่วงควอเตอร์แรกเนี่ยยิงยังไงก็ยิงไม่ลงจริงๆนะครับยังโชคดีที่ในควอเตอร์สุดท้ายในคาวายก้าวขึ้นมาได้ดีมากๆเลยว่าจะเป็นการลุยเข้าไปได้ฟาวลงถึง2ครั้งเลยนะครับสวยงามและเกินการควงการวางได้ฟาวลงแต่ไฮไลท์ที่สำคัญอีกจุดหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับนั่นคือจังหวะในช่วง8วินาทีสุดท้ายเกมเนี่ยแหละครับเคลลี่อูเบรจูเนียร์ลุยเข้าไปนะครับคาวายเลยเนี่ยตามประกบติดเลยครับมือนี่ตามกดติดคอห่วงเลยครับลูกนั้นเนี่ยสวยงามเหลือเกินเป็นการบล็อกที่เกิดถ้าเกิดบล็อกไม่ได้เนี่ยดีไม่ดีลูกนั้นเคลลี่อูเบรจูเนียร์อาจจะวางลงซิกเซอร์อาจจะชนะไปแล้วนะครับแต่พอคาวายทำได้ครับในท้ายที่สุดประคองตัวเข้าไปคว้าชัยชนะมาได้แม้ว่าในช่วงท้ายเกมเนี่ยเราต้องรอรายงานผลการตัดสินของกรรมการอีกครั้งหนึ่งนะครับใน last 2 minute report เพราะว่าแฟนๆของทีม Sixers เขาก็มองว่า Kelly Oubre Jr. เนี่ยควรจะต้องได้ฟาวล์ควรจะต้องได้ลูกโทษแต่ก็ไม่เกิดขึ้นคาวาย เลเนิร์ดในเกมวันนี้ลงสนามครบ65เกมนะครับเป็นการลงสนามมากที่สุดของตัวเขาตั้งแต่ปีฤดูกาล2018ตอนนี้มีสิทธิ์ลุ้นติด All NBA ด้วยซ้ำไปชัยชนะในวันนี้ของ LA Clippers เนี่ยก็ยังทำให้พวกเขารักษาอันดับ4ของตัวเองได้ต่อไปฤดูกาลยังไม่จบนะครับมาดูกันซิว่า LAจะสามารถรักษาอันดับ4ของตัวเองได้หรือเปล่าและจะมีโอกาสขยับอันดับได้ไหมเรามาลุ้นไปด้วยกันครับปิดท้ายกันกับ LA Lakers ไปเยือน Memphis Grizzlies ถือว่าเป็นการเจอกันครั้งที่3จาก4ครั้งที่ทั้งคู่จะต้องเจอกันในฤดูกาลปกติ2ครั้งแรกนะคะเสมอกันไป1-1 Lakers วันนี้พวกเขาเบรก AD และให้แจ็คสันเฮลงท้ายแต่ว่าพวกเขาเนี่ยก็ได้LeBron Jamesกลับมาลงสนามทำการแข่งขันเริ่มเกมมาค่ะ Lakers จะคุมเกมได้ดีไม่ว่าจะเป็นการรีบาวด์การเล่นเกมรับต่างๆ Memphis เนี่ยก็พยายามเกาะแต้มได้เป็นอย่างดีไม่ยอมหลุดจากเกมง่ายๆแต่ว่าพอเข้าสู่ครึ่งหลังสิคะเกมของเลเกอร์ก็ยังคงดีอย่างต่อเนื่องได้โรบอทเจมเนี่ยมันชาเกมทุกอย่างยังไม่พอนะคะยังได้ความแม่นของทั้งรุยฮาชิมุระแล้วก็ดีโลด้วยค่ะทำให้บางช่วงในเลเกอร์นำห่างอยู่กว่า27แต้มไม่ว่าเมมฟิสจะพยายามไล่ตามรันมาได้ดีแล้วค่ะแต่เลเกอร์ก็มีคำตอบคืนให้ตลอดเลยนะคะไม่ยอมชัยชนะในวันนี้ของเลเกอร์ก็สำคัญช่วงนี้ชัยชนะของเลเกอร์สำคัญทุกเกมเลยค่ะมิเน่สามารถคว้าชัยชนะไปได้อย่างยอดเยี่ยม136-124ขึ้นนำซีรีส์ดูการปกติ2-1เลเกอร์ตอนนี้เนี่ยชนะ5เกมติดแล้วนะคะ5เกมติดค่ะตั้งแต่มินตูนไปเชียร์ในสนามเนี่ยก็ผลงานดีชนะแ แบบรัวๆเหมือนจะเป็นคนละทีมเลยนะคะแล้วก็เมมฟิสค่ะวันนี้ได้แบรนดอนคลาร์กกลับมาลงสนามทำการแข่งขันครั้งแรกเป็นยังไงบ้างคะใช่ครับวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นการลงสนามครั้งแรกของแบรนดอนคลาร์กเลยนะครับตั้งแต่วันที่3 มีนาคมปี2023ที่ผ่านมาเนื่องจากตัวของเขาเนี่ยมีการบาดเจ็บที่เอ็นร้อยหวายเท้าซ้ายฉีกนะครับกว่าจะกลับมาได้เนี่ยก็ต้องใช้เวลาการฟื้นฟูนะครับนานถึง1 ปีกับอีก20กว่าวันวันนี้กลับมาลงปุ๊บเนี่ยก็ลงสนามไป21นาทีนะครับก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับตัวเขามากๆเลยพอพูดถึงเรื่องของสนามนะครับวันนี้เพื่อนๆที่ดูอยู่เนี่ยอาจจะงงว่าทำไมเมมฟิสเป็นสีเทาแบบนี้ใช่วันนี้ทางทีมมีการเปลี่ยนพื้นสนามนะครับให้เข้ากับเสื้อ City Edition ในฤดูกาลนี้สื่อให้เห็นว่าทางเมืองเนี่ยนะครับเต็มไปด้วยพื้นสนามครับที่เป็นแบบพื้นปูนเขาก็เลยทำสีสนามเนี่ยให้คล้ายๆกับพื้นปูนเป็นสตรีทบาสเป็นรากฐานของคนพื้นเมืองในเมมฟิสเนี่ยแหละครับเล่นบาสกันเต็มไปหมดเลยพวกเขาก็เลยพยายามทำสีสนามนะครับให้สื่อถึงจุดนั้นวันนี้เดสมอนด์ เบนเนี่ยพยายามทำทุกอย่างอย่างเต็มที่นะครับ26แต้ม16แอสซิสต์เป็นดับเบิลแต่เจค ลาลาเวียนะครับทำ17แต้มจาก25แต้มของตัวเองในช่วงควอเตอร์ที่4ก็เลยไล่มานะครับเหมือนจะมีความหวังครับแต่วันนี้ LA Lakers ไม่ยอมปล่อยให้โอกาสในการคว้าชัยชนะหลุดมือไปได้เจเรน แจ็คสัน จูเนียร์อีก17แต้มนะครับแต่ก็ไม่มากพอครับวันนี้เมมฟิส กิซซี่สู้ LA Lakers ไม่ได้จริงๆพวกเขายังคงต้องรอในฤดูกาลหน้านะครับรอนักกีฬาทุกคนกลับมาก่อนว่าจะเป็นจามอรันนะครับรวมไปถึงมาคัส สมาร์ทในฤดูกาลนี้ก็ลุ้นหวยดราฟกันต่อไปครับฤดูกาลหน้ากลับมาเต็มเมื่อไหร่เนี่ยเมมฟิส กิซซี่ถือว่าเป็นทีมระดับท็อปแน่นอนครับอยู่ในพื้นที่เพลย์ออฟได้แบบไม่ยากแน่นอนพวกเขาเป็นทีมพลังหนุ่มที่มีอนาคตไกลมากๆครับเห็นด้วยกับเอ็มเอเลยนะคะฤดูกาลหน้าของพวกเขาเนี่ยสนุกแน่นอนนั่นหมายความว่าอะไรคะเพื่อนๆนั่นหมายความว่าฝั่งตะวันตกนี่จะยิ่งเดือดเข้าไปใหญ่เลยนะคะทีนี้ค่ะเรามาพูดถึง LA Lakers บ้างวันนี้ก็ผลงานยอดเยี่ยมนะคะเอ็มเอจริงครับต้องถือว่ายอดเยี่ยมมากๆนะครับโดยเฉพาะการวางหมากในการใช้งานผู้เล่น2 ตัวหลักของทีมเนี่ยแหละครับอย่างแอนโทนี เดวิสแล้วก็ LeBron James ในเกมก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับที่พวกเขาสามารถเอาชนะ Milwaukee Bucks มาได้เนี่ยพอเครื่องลงที่เกาหลีปุ๊บเนี่ยเปิดผลดูผลปุ๊บตกใจไม่มี LeBron James แต่ชนะ Milwaukee Bucks มาได้ต้องชื่นชมผลงานของแอนโทนี เดวิสเนี่ยแหละครับสุดยอดเหลือเกิน34แต้มกับ23รีบาวด์ใครจะเชื่อครับทำระดับ 30-20 ได้ก่อนหน้านี้ที่เอาชนะ Pacers ในบ้านมาได้เนี่ยวันนั้นก็ผลงานยอดเยี่ยมครับ36แต้ม16รีบาวด์ในรอบ40ฤดูกาลหลังสุดเนี่ยนะครับแอนโทนี เดวิสเนี่ยถือว่าเป็นนักกีฬาที่มีการทำระดับอย่างน้อยนะครับ35แต้ม15รีบาวด์ได้เนี่ยเป็นเกมที่40แล้วนะครับนี่ถือว่ามากที่สุดเป็นอันดับ2นะครับเป็นรองชาคิล โอนิลเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นเองชาคิล โอนิลเนี่ยทำเอาไว้ในระดับแบบนี้เนี่ยนะครับ52เกมเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันว่าจนกว่าแอนโทนี เดวิสเขาจะเลิกเล่นเนี่ยเขาจะสามารถทำเกมระดับแบบนี้ได้เพิ่มอีกแค่ไหนเมื่อพี่ใหญ่อย่างเลบรอนเจมส์นะครับเห็นน้องรักอย่างแอนโทนี เดวิสมีผลงานที่ดีแบบนี้ครับในเกมที่เจอกับมิลวอกกี้บัคส์ให้โอกาสในการพักของตัวเขาวันนี้ก็เลยทดแทนแอนโทนี เดวิสซะหน่อยจัดทริปเปิลดับเบิลวันนี้จัดไป23แต้ม14รีบาวด์12แอสซิสต์นะครับถือว่าเป็นนักกีฬาในวัย39 ปีที่มีผลงานดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาแล้วล่ะครับและก็เชื่อเหลือเกินว่าจะไม่มีนักกีฬาคนไหนนะครับในวัย39 ปีจะสามารถเล่นได้อย่างเลบรอน เจมส์อย่างแน่นอนครับโอ้โหเห็นกับตาเลยครับบินมายัดห่วงหนักๆยัด2มือยัดมือซ้ายมือขวาทำได้หมดเลยตอนนี้ยังหอบเหินเดินอากาศได้ถ้าเกิดใครก็แล้วแต่นะครับที่มีโอกาสได้รับชมเลบรอน เจมส์ต้องรีบแล้วล่ะครับเรายังไม่รู้เลยนะครับว่าเขาจะสามารถหอบเหินเดินอากาศได้แบบนี้อีกนานแค่ไหนรุย ฮาชิมุระในวันนี้32แต้มกับ10รีบาวด์นะครับด้วยการยิง3คะแนนลงไปถึง7 ลูกได้ระดับ 87% แบบนี้เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆอย่างแน่นอนนี่ถือว่าเป็นเกมแรกในชีวิตของตัวเขาเลยนะครับที่มีเกมระดับอย่างน้อย30แต้มกับ10รีบาวด์ได้และยังได้แจ็คสันเฮนะครับที่คอยปิดแต้มรอบๆปากห่วงของตัวเองได้ดีมากๆครับวันนี้ทำไปอีก14แต้มดีแองเจโล รัสเซลวันนี้ก็23แต้มนะครับช่วยยิง3คะแนนตามท้องเรื่องไปครับและที่สำคัญยังมีออสติน รีฟส์อีก1คนนะครับแม้ว่าในเกมวันนี้ออสติน รีฟส์จะยิงในภาพรวมไม่ค่อยดีแต่การแอสซิสต์ในช่วง3เกมหลังสุดเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับวันนี้ทำไป13แต้มกับ11แอสซิสต์นะครับเป็นดับเบิลเช่นเดียวกันตัวจริงทั้ง5คนในวันนี้เนี่ยสามารถทำแต้มอย่างน้อยนะครับได้ถึง13แต้มทั้ง5คนเลยทับสำรองในวันนี้ก็ยังคงเป็นสเปนเซอร์ ดินวิดดี้นะครับที่ดีต่อเนื่องและก็ยังมีทอร์เรนซ์ ปรินซ์อีกนะครับวันนี้ LA Lakers เนี่ยยิง3คะแนนลงถึง18ลูกนะครับด้วยเปอร์เซ็นต์สูงถึง 54% เหมือนไม่ใช่ Lakers เลยนะคะวันนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆแน่นอนครับและด้วยชัยชนะในวันนี้นะครับก็เลยทำให้ LA Lakers เนี่ยชนะก็เลย 50% เนี่ยถึง9 เกมนี่ถือว่าดีที่สุดในฤดูกาลของพวกเขาแล้ว ก็ยังคงรักษาอันดับ9นะครับมีโอกาสไล่อันดับ8อันดับ7ของตัวเองต่อไปตอนนี้ตามหลังฟีนิกซ์ซันเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นค่ะผลงานเลเกอร์ในช่วงนี้เนี่ยประทับใจเหลือเกินค่ะมินเน่มีความสุขมากๆเลยที่ได้ไปดูทีมรักของตัวเองในช่วงที่มีผลงานดีแบบนี้และตูนก็เชื่อเหลือเกินค่ะอีกอย่างหนึ่งที่ตอนนี้นะแฟนบาสทุกคนเลยทำแบบตูนเข้า NBA แอปกดดู standing ลุ้นอันดับใช่เพราะว่าตอนนี้นะคะมันต้องลุ้นอันดับกันทุกวันเนี่ยอันดับมีสิทธิ์เปลี่ยนได้หมดเลยแล้วตูนก็เชื่อว่าแฟนบาสอย่างพวกเราเนี่ยยังคงจะต้องลุ้นอันดับของทีมตัวเองเนี่ยไปจนถึงเกมสุดท้ายของฤดูกาลเลยก็อาจจะเป็นไปได้นะคะมิเน่เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆตอนนี้เนี่ยเพื่อนลุ้นหนักแค่ไหนคอมเมนต์มาคุยกันที่คอมเมนต์ด้านล่างท้ายสุดนี้ไม่พลาดคอนเทนต์สูงๆอย่าลืม subscribe นะคะที่โลโก้ 23 Mania ตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA คือทีเด็ดของเรา 23 Mania วันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับเสื้อใหม่ สวยกว่า